สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลีคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของลีกเกาหลีใต้เมื่อวานเราได้รับชมเชียร์พรนพันเกิดปราดมือเซตคนเกงของทีมชาติไทยของเราที่ร่วมเล่นกับสโมสร ibk กันอย่างสนุกสุดสูสีเลยครับโดยทีม ibk พ่ายไป3ต่อ1นเซตคลิปนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงปฏิกิริยาของโค้ช ibk ที่มีต่อผู้พรอนพันเกิดปราดเราจะสังเกตได้เลยครับว่าเมื่อวานโค้ชดูพอใจกับฟอร์มการเล่นของผู้ จริงๆครับจะสังเกตได้เลยว่าเมื่อผู้เซตให้เพื่อนตอบแบบปังๆอนทีมสามารถทําแต้มนําคู่แข่งแล้วคู่แข่งขอเวลานอกโค้ดก็จะมีอาการยิ้มแบบดีด้าหน่อยๆเลยครับดูออกเลยว่าโค้ดค่อนข้างพอใจกับการเซตของผู้มากๆเลยแล้วเมวื่อวานทางที่เราได้รับชมกันครับเซตสามผู้ไม่ได้ลงแต้มก็ค่อนข้างห่างจากคู่แข่งขาดเลยแต่เมื่อผู้กลับมาลงในเซตที่สี่เซตให้เพื่อนตอบแบบปังๆทําแต้มได้ดี ร,ระบบทีมดูดีขึ้นจนพายให้กับทีมของคิมไปแค่2แต้มก็คือ23ต่อ25นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับที่ทุกคนก็น่าจะรอคอยเมื่อผู้ยิ่งเล่นยิ่งเข้าขากับเพื่อนเพื่อ ก็จะเป็นแบบนี้ล่ะครับเสร็จแล้วเพื่อนตอบทำแต้มได้มากขึ้นเกมบุกของทีมมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้โค้พอใจในฟอร์มการเล่นของผู้มากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยเช่นเดียวกันครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ IBK ครับสู้ๆนะครับ